ครับพวกเราเฟลโลจาก Kicks Records ครับผมข้าวครับครับผมทีครับก็ตอนนี้เราอยู่ในรายการ3 plus รับแขกนะครับอะไรนะ3 plus รับแขกรับแขกโอเคครับผมผมว่าลิ้นยังแบบมันเช้าอยู่ไม่ตื่นนะฮะเสียงมันจะยังไม่ค่อยมานิดนึงสมองยังประมวลอยู่เลยฮะเมื่อคืนทำงานหนักไปเลยจริงๆน่าจะเป็นเรื่องละครมากกว่านะครับสำหรับบ้านผมนี่น่าจะเป็นทางละครแล้วก็ข่าวครับน่าจะอยู่คู่กับคนไทยมานานครับของผมเมื่อก่อนชอบดูละครมากพรสวรรค์เบี่ยงพี่เคนครับพี่เคนพี่แอนพี่คาวีดูไว้หงุดหงิดไปฮะตอนนั้นแบบทำไมพระเอกมันอะไรเนี่ยนึกถึงโบเมลดาสิครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสทำเพลงให้น้องเขากับพี่แทนเนี่ยฮะมี2เพลงก็คือมีแนะนำให้เป็นแฟนเราแล้วก็แฟนผมน่ารักก็จริงๆเป็นโปรเจกต์ที่พี่ลิปตาเขาทำให้โบแล้วก็เหมือนผมก็ได้มีโอกาสไปช่วยเป็นลูกมือพี่แทนนะฮะก็ไปช่วยแบบแต่งเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมก็เลยได้มีส่วนร่วมไปด้วยเห็นว่ายอดวิวแบบ10กว่าล้านอัพแล้วเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจไว้ที่ได้ทำงานก็ดีนะฮะก็ดีแล้วก็รู้สึกว่าเพลงเหมาะกับน้องเขาดีอะไรอย่างเงี้ยทั้ง2เพลงเลยครับผมฝากติดตามช่อง3ด้วยนะฮะก็มีเขาเรียกว่ามีรายการดีๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นละครไม่ว่าจะเป็นรายการทำอาหารด้วยอะไรเงี้ยทุกอย่างครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง3 plus ครับผมโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงน้องโบเมลดาไปเนาะครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็ challenge แล้วก็ขอเอาเพลงของโบเมลดามาเล่นเลยแล้วกันครับผมแนะนำให้เป็นแฟนเราเวอร์ชั่น Fellow ฮะเธอจะอยู่คนเดียวไปถึงเมื่อไรอากาศหนาวบ้านเนี้ยควรมีใครให้กอดเธอจะอยู่ไปถึงเมื่อไรสะดุดเล็กน้อยคือสารภาพว่าแบบแต่งเพลงนี้มาจริงๆยังไม่เคยเอามาร้องเองเลยเพิ่งมาซ้อมไอ้ตรงเนี่ยข้างหน้ารายการเนี่ยแหละใช่ก็เลยมีผิดๆนิดนึงผมเปลี่ยนคีย์กันไป 3-4 รอบแล้วเนี่ย เป็นไงบ้างครับเวอร์ชันนี้พอจะเป็นชาเลนจ์ได้ไหมครับข้าวดูแล้วก็น่าจะโอเคเนาะฝากติดตามเวอร์ชันนี้ได้ทาง3 plus รับแขกได้เลยครับแล้วก็สามารถฟังเวอร์ชันจริงๆได้ที่3 plus ด้วยนะครับโอเคจริงๆที่เราสองคนมาในวันนี้เนี่ยไม่ได้มาโปรโมทเพลงของน้องโบเมลดานะฮะเรามาโปรโมทเพลงของเรานะครับใช่ครับมีเพลงใหม่ของเราครับใช่เพลงแรกมีชื่อเพลงว่าฉันคือความทรงจำดีๆของเธอหรือเปล่าเพลงนี้นี่พูดถึงเรื่องอะไรบ้างครับเฒ่าคือพูดถึงว่าเหมือนชีวิตเราเนี่ยจะเจอคนมากมายผ่านไปผ่านมามันจะมีบางคนที่เราแบบพอเรานึกถึงเขาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความสุขอะเราจะยิ้มให้เขาเสมอในความทรงจำอะไรเงี้ยทีเนี้ยเราอยากรู้มั่งสำหรับเขาแล้วอะเวลาเขานึกถึงเราอะมันจะเป็นความทรงจำดีๆหรือว่ามันจะเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากจำเหมือนแบบเรายังเป็นความทรงจำดีๆสำหรับเขาหรือเปล่าใช่ไหมเขาเป็นความทรงจำที่ดีของเราแต่ว่าสำหรับเขาแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นคำถามใช่ก็เลยเป็นเพลงนี้ขึ้นมาครับคืออารมณ์แบบสมมติถ้าเจอแฟนเก่าเงี้ยบังเอิญเดินสวนมาอยากรู้ว่าเขาเฮ้ยเขาเจอแล้วเขาจะยิ้มหรือว่าเขาจะเมินหน้าหนีเขาไม่อยากเจอเขาน่าจะเดินหนีมากกว่านะฮะผมว่าจริงเหรอไม่รู้เหมือนกันแล้วบทสรุปของเพลงนี้เป็นยังไงคะบทสรุปก็คือก็แค่อยากให้เธอรู้ว่าแบบเธอคือความทรงจำดีๆของเรานะอะไรอย่างเงี้ยลองแซมเปิลสักหนึ่งท่อนไหมครับข้าได้ครับฉันคือความทรงจำในเด็กของเธอหรือเปล่าในเวลาที่มองย้อนไปฉันจะยิ้มเวลานึกถึงใช่ไหมมีเธอ
ลบไปตั้งแต่วันนั้นล่ะฉันคือช่วงเวลาในเดย์ของเธอหรือเปล่าในเวลาที่มองย้อนไปเธอนั้นจะยังทุกครั้งเหมือนฉันอยู่ไหมแค่เหล่านั้นในใจไม่เคยลืมลาเธอจำได้ไหม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 จำได้ไหมเธอจำได้ไหมประมาณนี้ครับเพลงที่สองมีชื่อเพลงว่าดอกหางทะเลเออชื่อก็น่าสนใจแล้วคร่าวๆเราลองเล่าหน่อยได้ไหมครับบางคนแบบเพลงอะไรวะดาวหางทะเลขอเกริ่นก่อนว่าดาวหางทะเลเนี่ยเป็นดาวหางที่มันจะโคจรโฉบมาใกล้โลกเราทุกประมาณ75ปีก็คนจะสามารถเห็นได้ทุกๆ75ปีใช่มาครั้งที่แล้วรอบประมาณครั้งที่แล้วผมจำปีไม่ได้นะตอนเราเด็กๆใช่ช่วงประมาณเราประถมอ่ะเท่าที่เราจำได้ครับผมก็เลยเอามาแบบผมรู้สึกว่าคำนี้ถ้าเอามาแต่งเป็นเพลงรักมันน่าจะโรแมนติกมันคือแบบฉันอยากจะรอดูดาวหางทะเลกับเธอซึ่งมันจะโคจรมาอีกทีประมาณปี2060กว่ามันเหมือนเป็นการสัญญาไกลๆว่าแบบอยากอยู่กับเธอไปตลอดชีวิตนี้ครับก็เอาดาวหางนี้มาเป็นกิมมิคข้างรักอีกแล้วนะฮะข้างรักเออก็ด้วยความที่ว่าเราสองคนก็ดูแบบหนุ่มเนิร์ดทั้งคู่เนี่ยแบบก็เป็นคอนเซปที่แบบบางคนก็ยังแบบตกใจเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยคือผมเป็นคนชอบอวกาศเป็นทุนเดิมอยู่แล้วชอบดูพวกคลิปใน YouTube พวกจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยชอบมากอ่ะมันเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นสิ่งที่เรายังหาคำตอบได้ไม่ครบเลยแล้วก็ระหว่างที่แบบดูเพลินๆไปก็เจอแบบดาวหางฮันเล่พอดีซึ่งเรารู้จักเราคุ้นๆดาวหางฮันเล่อยู่แล้วแต่ว่าแบบเหมือนแบบจำสตอรี่ของมันไม่ได้เนี่ยแต่พอมาย้อนดูโอ้มันมีความโรแมนติกอยู่ลองไหมสักท่อนได้ขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอย่าลืมตาแต่ตาพบเธอจนสุดท้ายอยากเป็นคนที่ได้ดูดาวข้างเธออีกหมื่นวันได้ไม่จมพิษเธอสักล้านครั้งอยู่กับฉันปีหนึ่งนานแม้เธจริงๆถ้าฟังทั้งเพลงอ่ะมันจะมีแบบความกิมมิคของดาวหางฮันเล่มากกว่านี้แต่ว่าต้องไปรอฟังตัวเต็มครับครับอันนี้แซมเปิลฮะจริงๆมันเป็นการทำงานที่แบบเหมือนเดิมไร้รอยต่อเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทำงานโดยมีพี่แทนเป็นโปรดิวเซอร์อยู่แล้วครับผมแล้วก็พอย้ายมาอยู่ Kicks Record สิ่งที่เพิ่มมาก็คืออาทีมงานใหม่ๆแน่นอนแล้วก็มีพี่คัตโตะด้วยที่เข้ามาช่วยดูอะไรเงี้ยฮะก่อนหน้านี้คือผมจะทำงานกับพี่แทนเป็นหลักตอนนี้ได้พูดคุยกับพี่คาโตะได้มีการแลกเปลี่ยนเรื่องคอนเทนต์มุมมองในการจิตเพลงสิ่งที่เพิ่มเติมก็น่าจะเป็นเรื่องแบบโซเชียลมีเดียครับคือแบบทางค่ายก็บังคับเราครับเพราะเราเป็นคนแบบโอ้โหไม่ยุ่งกับโซเชียลมีเดียเลยใช่ตอนนี้ก็ไลฟ์กันทุกสัปดาห์เลยเนาะต้องคือวางเป็นตารางเลยว่าต้องทำอะไรบ้างว่าวันนี้จะปล่อยอะไรเราควรจะไลฟ์ทุกวันไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พยายามครับก็มาติดตามพวกเราได้ครับก็ไลฟ์กันทุกสัปดาห์ตอนแรกพี่แทนบอกว่ารู้ว่าแบบพวกแกแบบไม่ถนัดเรื่องพวกนี้อะไรก็บอกงั้นพี่ก็เซตมาเลยแล้วกันให้ทีมงานชี้นิ้วบังคับสั่งมาเลยเพราะว่าถ้าปล่อยให้ทำเองอย่างพวกเราก็จะแบบเอาละสองวีคสามวีคไม่ต่อเนื่องอะไรเงี้ยครับให้ทีมงานครอบมาเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เรามีปล่อยไลฟ์เซสชั่นที่เอาเพลงของพวกเราที่เคยปล่อยมาครับมาทำเป็นเวอร์ชันเล่นสดด้วยพร้อมกับมีเกสพิเศษด้วยเนาะใช่ใช่ก็ติดตามพวกเราได้ครับครับผมอันนี้ดูได้ใน channel ของ Fellow Band ใน YouTube ฮะครับผมก็ฝากเพลงใหม่ของพวกเราด้วยนะฮะ2เพลงมีเพลงฉันคือความทรงจำดีๆของเธอหรือเปล่าแล้วก็เพลงดาวหางฮันเล่นะฮะก็สามารถรับฟังกันได้แล้วทุกช่องทางตอนนี้ก็ใน YouTube ก็จะเป็น Fellow Band เป็น channel ของเราเองก็ไปชม MV ของพวกเราได้นะครับแล้วก็ทุ
ุกช่องทางสตรีมมิ่งใช่เนาะแล้วก็แม้ในแพลตฟอร์มคอนเทนต์ TikTok อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบเวอร์ชันคัทเลยให้ได้ฟังกันก็ไปรับชมกันได้ครับผมก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางช่องทาง facebook.com/fellowfellowpage ครับแล้วก็มี Instagram ด้วยเนาะfellowfellowband ครับแล้วก็ YouTube channel fellowfellowband เหมือนกันก็สามารถไปติดตามคอนเทนต์ของเราได้ที่นั่นเลยครับจริงๆทุกแพลตฟอร์มอ่ะเสิร์ช fellowfellow ไปเดี๋ยวมันจะขึ้นมาใช่ปะใช่เลยครับประมาณนั้นโอเคครับก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณรายการสัมภาษณ์รับแขกมากที่วันนี้ชวนพวกเรามาเทรนเป็นพิธีกรกันเองนะฮะถือว่าผ่านนะฮะน่าจะผ่านอยู่ไม่รู้เหมือนกันก็ขอบคุณมากๆเลยครับน่าสกิลเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวจะเอาไปประยุกต์ใช้ในไลฟ์ของเราเองครับครับผมครับก่อนจะลากันไปนะฮะเราก็มีดาวหางฮันเล่เวอร์ชันแบบสปอยเนื้อหาพอสมควรเรียกน้ำย่อยมาลองดูจัดกันครับจากวันนั้นฉันก็มองเราไม่เหมือนเดิมสิ่งที่สวยงามในชีวิตที่พบเจอคงไม่เหลือคุณค่าอีกแล้วจูบมาเธอด้วยดวงตาคู่นั้นของเธอประเทศทิ้นชาตินี้มีไว้เพื่อนับวันนาฬิกามีไว้เฝ้าคอยนับนาทีของชีวิตที่เหลือต่อจากนี้ที่จะมีไว้เพื่อเธอเท่านั้นขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอยากลืมตาแล้วตายเพราะเธอจนวันสุดท้ายอยากเป็นคนที่เดินดูแล้วข้างเธออีกหมื่นวันและไม่จงพิษเธอสักล้านครั้งอยู่กับฉันไปนานแม้เธอแม้เธอขออยู่ในชีวิตสุดท้ายอยากเป็นคนที่ได้ดูดาวข้างเธออีกหมื่นวันและไม่จงพิษเธอสักล้านครั้งอยู่กับฉันไปนานนะเธออยากเป็นคนที่ได้ดูดาวข้างเธออีกหมื่นวันและไม่จงI'm not sure.